เนื้อเนียนมากตั้งใจทำให้เขาเนื้อเนียนสวัสดีค่ะป้าผานะคะค่ะวันนี้เราจะมาสอนทำสลามจากน้ำมันผมกันค่ะน้ำมันใส่ผมนั่นเองเนาะก็คืออุปกรณ์ไม่มีอะไรเลยมีแค่กาวน้ำมันแล้วก็กินซอลีนบอแล็กที่ผสมน้ำแล้วหรือว่าจะเป็นน้ำบอแล็กก็ได้นะคะนี่ผสมน้ำแล้วเหมือนกันป้าผาน่าจะใช้กินซอลีนก่อนถ้าไม่เป็นเดี๋ยวจะใช้บอแล็กนะคะอุปกรณ์มีแค่นี้แล้วเนื้อแน่นเนื้อแบบดีมากนะคะขอบคุณน้องวิกกี้นะคะที่แชร์มาให้นะคะแค่ไงเราไปเริ่มทำกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะป้าพาขอใส่กาวไปทั้งหมด5ช้อนโต๊ะค่ะ1 2 3 4 5นี่นะคะกาวเพียวๆเลยเนาะป้าพาว่าจะไม่ใส่สีเราดูก่อนนะคะใส่กาวนะคะไม่ต้องใส่น้ำไม่ต้องใส่อะไรเพิ่มค่ะใส่กินซอลีนผสมน้ำลงไปเลยอันนี้ใช้กินซอลีน1ฝาต่อน้ำ3ฝานะคะของตัวเขาเองเลยค่ะค่อยๆใส่นะคะดูซิว่าจะจับตัวเป็นก้อนไหมกาวน้ำขุ่นค่อนข้างที่จะเป็นก้อนยากกว่ากาวน้ำใสนะคะถ้าใส่กินซอลีนขนาดนี้นะเป็นไปแล้วค่ะทุกคนเป็นไปแล้วจ้าแม่จ๋าใส่หมดเลยเห็นไหมคะมันจะมีความนุ่มกว่าค่ะแสดงว่ากินซอลีนทำกับกาวน้ำขุ่นไม่สำเร็จนะทุกคนดูสิไม่งั้นก็ต้องใช้แบบเข้มข้นมากค่ะเพราะฉะนั้นดีเลยเราทดลองไปแล้วเราก็จะใส่บอแร็กไปเลยพี่ผักก็คิดว่าไม่เป็นแหละแต่ว่าอยากลองอยากลองในสูตรเขาใส่บอแร็กนะเพราะฉะนั้นมันจะค่อนข้างที่จะแข็งมากๆค่ะแล้วใส่กินซอลีนก็ดีแล้วเห็นไหมเราทำแบบนี้ค่อยๆ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 คนแบบนี้นะทุกคนค่อยๆค่อยๆค่อยๆเขย่าเขาอย่างนี้ค่ะมันจะทำให้สลามไม่แบบแข็งจนเกินไปนะจะนุ่มเล่นได้พอดิบพอดีนะสูตรนี้ที่มันแตกก็คือเขาต้องทำให้สลามเป็นก้อนก่อนค่ะทุกคนแล้วเขาค่อยใส่น้ำมันผมไปที่หลัง wow. นั่นแหละที่อยากเห็นนั่นเลยแบบนั้นเลยที่อยากรู้อยากเห็นนะคะเราติดตามค่ะทุกคนป้าพาคิดว่ามันนุ่มมากเลยตอนนี้ถ้าเป็นแบบบอแล็กกับกาวเมื่อกี้นะแข็งไปแล้วแข็งไปแล้วทุกคนต้องค่อยๆคนนะคะให้เขาหนึบ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 อันนี้จะไม่ต้องห่วงว่าเขาจะแข็งเกินไปเลยเพราะว่าเขามีน้ำเหมือนมีน้ำเข้าไปแล้วด้วยเนาะงั้นป้าพาจะใช้มือนวดนะคะนวดจนกว่าจะเข้ากันเดี๋ยวกลับมาเจอกันเนาะทุกคนได้แล้วดูโอ้โหโอ้โหป้าพาคิดว่าถ้าใส่บอแล็กอย่างเดียวเนื้อจะแน่นกว่านี้มากเลยนะคะอันนี้ทิ้งไว้ประมาณ1ชั่วโมงได้ทุกคนดูคือเนื้อเนียนมากตั้งใจทำให้เขาเนื้อเนียนอย่างนี้คือดีแล้วทุกคนเห็นปะว่าเนื้อเขาโอเคแล้วแต่ว่าถ้าเราใส่น้ำมันผมเข้าไปเนื้อจะเวิร์กกว่านี้อีกนะคะมันจะมีความลื่นเหมือนเราใส่baby oil อะไรประมาณนี้บีบลงไปนะ1 2 3 4 5ประมาณ5ปื๊ดนะคะน้ำมันผมเนี่ยเขาไม่ได้ทำให้มันแบบเขาเรียกว่ายังไงอะนุ่มจนเกินไปนะมันก็จะมีความหุยนิ่มมากนิ่มหอมแล้วก็ทำให้เนื้อสลามของเราอะตึงขึ้นด้วยนะเนี่ยตึงนะทุกคนดูทุกคนต้องคิดว่าเอ้ยอาจจะเหลวลงไม่นะทำให้แข็งขึ้นค่ะดูเห็นไหมรู้สึกไหมนี่โอ้เมื่อกี้ไม่ได้ยืดให้ดูก่อนนี่รู้สึกตึงขึ้นมาค่ะมันก็จะคล้ายๆเหมือนเซตขึ้นมาให้มันแบบตึงหน่อยๆอย่างเงี้ยแหละเห็นไหมโอ้โหเวิร์ก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 หอมมากเพราะว่าเบลล่าใช้อยู่ตัวเนี้ยหอมจริงจังทุกคนหอมมากเนี่ยแล้วป้าพาก็คิดว่าจะใส่สีสักหน่อยนึงใส่สีใส่นี้ไปอีกสัก3หอมดีเจ๊ชอบหอมจริงๆเราไม่ต้องใส่อะไรเลยก็เป็นสลามที่เนื้อดีมากๆแล้วนะทุกคนเห็นไหมล่ะวันนี้ป้าพาจะใส่สีเขียวนะคะเป็นเขียวสะท้อนแสงบีบลงไปเลยอุ้ยสวยเห็นไหมอันนี้คือต้องระวังมือหน่อยนะระวังมือนิดนึงเดี๋ยวจะเปื้อนไปหมดเปื้อนไปหมดเปื้อนไปหมดก็มาเจ๊พานี่เปื้อนไปหมดโอ้โหสีเขียวสวยมากทุกคนดู
เนื้อดีมากๆเลยนะคะขอบคุณน้องมากเลยนะที่แชร์กันเข้ามานะคะนี่คือยังไม่ได้เข้ากันนะมันจะเป็นชั้นๆอยู่ด้านในนะคะใครที่ผสมสีจะรู้ดีนะเนี่ยมันจะแบบพาให้เลอะมือได้อะไรอย่างงี้พาให้เลอะมือได้ก็มาดูสิคะเป็นสีเขียวสะท้อนแสงเลิศมากค่ะพี่ผาเรียบร้อยแล้วนะคะนุ่มยืดมากๆแล้วทำง่ายสุดๆเลยนะคะลองไปทำกันดูได้นะคะบอแลกก็ผสมง่ายๆนะผมบอแลก1ช้อนชากับน้ำ8ออนนะจ๊ะถ้าไงคลิปนี้ป้าพาไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าแน่นอนคลิปนี้ไปเลยจ้าบ๊ายบายจุ๊บๆอย่าลืมอุดหนุนกันเยอะๆนะคะมีขายที่ Shopee LINE แอดแล้วก็จะมีที่ Lazada ด้วยนะคะกดสั่งได้เลยนะคะอย่าลืมอุดหนุนกันเยอะๆค่ะนี่